พยักโยกโยกโยกยึดพยักยับยับแล้วขึ้นก้านคอครับโอบี้แล้วครับก้านคอครับเอ้าจังหวะนี้ครับหันพยักเจอกับฉลามครับต้องว่าไฟนี้นี่ดุเดือดครับจับตาดูจับตาชมให้ดีกันเลยครับหันพยักครับกางเกงสีแดงๆดำๆครับส่วนฉลามนี่กางเกงน้ำเงินครับดูเห็นก็ชัดเจนแจ่มแจ้งแหละครับมาดูครับก็เปิดมานี่ก็ไล่แขนกันเลยครับยัดเข่าซ้ายไปครับพันพยักพยายามไล่แขนกันนี่โอ้โหต่างคนต่างแข็งแรงครับกรรมการแยกออกมาครับโยกโยกจุดจุดจ้องครับพันพยักฉลามขี่ไปก่อนครับพันพยักมือปัดนวมครับแต่ยังไม่ได้ออกอาวุธโอ้โหแข้งขวาจังหวะนี้ครับปักเข้าลำตัวของพันพยักครับทีไปก่อนครับพันพยักแข้งซ้ายโยกหลอกแทงสวยครับจังหวะนี้พันพยักยังโอ้โหแทงเข่าสวยครับทีไปก่อนครับก็เป็นซิกเนเจอร์ของพันพยักนะครับลูกถีบลูกเตะโดนต่อยไปครับพันพยักแข้งซ้ายเขาเป็นมวยเตะดีอยู่แล้วครับมวยฝีมือแข่งขวาคืนมาครับสำหรับฉลามเตะหลุดครับพันพยักจุดจุดจ้องจ้องมาดูจังหวะนี้ครับไล่แขนครับได้ตีก่อนครับฉลามครับพันพยักไม่ค่อยถูกกับมวยเข่าเท่าไหร่นะครับต่อยซ้ายเตะซ้ายครับโอ้โหตีเขาอย่างวันนี้สวยครับฉลามเขาพยายามศอกซ้ายของพันพยักษ์ครับถ้าโดนจังๆนี่มีล่วงครับตีเขาไปครับจังหวะนี้ไล่แขนกันอยู่ได้จังหวะสับหรือไม่ครับได้ตีครับตีส่งท้ายครับฉลามกรรมการแยกออกมาพันพยักษ์โยกโยกโยกยึกหลอกไปหนึ่งจังหวะครับตามด้วยแข้งซ้ายโดนแข้งขวามาครับฉลามพันพยักยับยับแล้วขึ้นก้านคอครับโอ้โหเหลือร้ายครับดักเข่าไปยังวันนี้ครับโอ้โหได้ใจเหรอครับพันพยักครับทำสวยครับจังหวะยีครับตัดลำตัวครับโอ้บี้เลยครับก้านคอครับเอ้าจังหวะนี้ครับลื่นแต่ว่าได้ก้านคอครับฉลามเซซกเซซ้ายคอนลอนคอนลอนแต้วแต้วแนวกรรมการยุติการแข่งขันทันทีครับโอ้โหดูครับนี่ครับเตะไปแล้วครับลื่นครับแต่ว่ามันเข้าเป้าเข้าจุดครับฉลามลุกไม่ขึ้นครับดูครับปองงองปองงองมันก็ไม่ได้ครับโอ้เป็นชัยชนะของพันพยักษ์ครับสุดจริงๆครับ